ราะห์ซ้ำกรรมซัดเชียงรายระอาหนักแบ็คอาทิตย์ผิดซ้ำซากบิ๊กฮั่นมิตริ ติยภัยรัตน์ประธานสโมสรสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเปิดใจถึงเส้นทางลูกหนังของแบ็คอาทิตย์ดาวสว่างแข้งจอมฉาวที่ล่าสุดเจออดีตแฟนเก่าแฉแหลกว่าส่งข้อความข่มขู่คุกคามและมีการขู่ฆ่ากระทั่งโดนปลดออกจากการรับราชการตำรวจว่าตอนนี้เตรียมเรียกอาทิตย์มาคุยอย่างเป็นทางการเพราะทำผิดซ้ำซากจริงๆแล้วเรื่องความประพฤติต่างๆก็เคยตักเตือนทำความเข้าใจกันมาตลอดที่ผ่านมาเมื่อมีการทำผิดก็ได้ลงโทษด้วยการหักเงินเดือนและเตือนไปแล้วหลายครั้งผลนี้ต้องมาคุยกันว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรจะปรับตัวให้ดีขึ้นได้ไหมเพราะทำให้ภาพลักษณ์สโมสรไม่ดีผมทราบแล้วแต่ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรนี่ไม่ใช่ครั้งแรกผมตักเตือนทุกครั้งและลงโทษด้วยวิธีหักเงินเดือนจนแทบไม่เหลือแล้วอย่างไรก็ตามต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายชายและหญิงส่วนเรื่องสัญญาหากจะยกเลิกสัญญาก็ทำได้เลยเพราะถือว่ามันเกิดขึ้นซ้ำซากแล้วแต่อย่างที่บอกคือต้องกลับไปคุยกันก่อนซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายอีกด้วยอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ